รถยนต์แตกต่างจากมนุษย์ตรงไหนเราคิดรถยนต์คิดเราหิวรถยนต์หิวเราใช้พลังงานรถยนต์ใช้พลังงานเราขับเคลื่อนรถยนต์ขับเคลื่อนเราต้องการความรักรถยนต์ต้องการความรักสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการคานาโตมี่วาไรตี้ยานยนต์ของคนทันสมัยรายการที่รถกับคนจะรวมเป็นหนึ่งทุกวันพุธ5ทุ่มถึงเที่ยงคืนทาง YouTube Speed Channel Official และ Auto Info ครับช่วงข่าวสารยานยนต์วันนี้นะครับเราจะพาไปดูงานเปิดตัวรถกระบะสายพันธุ์อเมริกันคันใหม่ซึ่งจะมาประจำการอยู่ในประเทศไทยครับส่วนจะเป็นคันไหนนั้นไปติดตามชมกันได้เลยครับเมื่อวันที่7กุมภาพันธ์2561บริเวณลานทะเลสาบเมืองทองธานีบริษัท Ford Sales and Service ประเทศไทยจำกัดจัดงานเปิดตัว Ford Ranger Raptor แบบ World Premier หรือครั้งแรกของโลกที่โดดเด่นด้วยการออกแบบอันเป็นเอกลักษณ์ด้วยกระจังหน้าใหม่สะดุดตาที่ได้รับแรงบันดาลใจมาจาก Ford F150 Raptor ชุดกันชนหน้าได้รับการออกแบบให้มีความทนทานแผงกันชนหน้ามาพร้อมไฟตัดหมอกแบบ LED และช่องรีดอากาศช่วยลดการต้านลมของตัวรถได้เป็นอย่างดีภายในผสานสีสันต่างๆและเลือกสรรวัสดุที่คงทนเหมาะสำหรับการขับขี่ทั้งแบบ 4Wheel และการใช้งานในชีวิตประจำวัน Ford Ranger Raptor ใช้เครื่องยนต์ดีเซลใหม่แบบ Biturbo ขนาด 2.0 ลิตร213แรงม้าทำงานร่วมกับเกียร์อัตโนมัติ10สปีดและมีสีให้เลือกหลากหลายคุณผู้ชมสามารถติดตามข่าวสารยานยนต์รวมถึงข่าวสารการเปิดตัวรถยนต์ใหม่ๆในประเทศไทยได้นะครับที่ www.autoinfo.co.th แต่ตอนนี้ครับไปพบกับผู้สนับสนุนใจดีสักครู่แล้วเดี๋ยวกลับมาพบกันกับรายการคานาโตมี่ครับMazda Season of Red 10-18 กุมภาพันธ์นี้ดอกเบี้ยต่ำสุด 0.66% จองรถรับลำโพงบลูทูธ JBL รุ่น Go Plus 10-18 กุมภาพันธ์นี้ที่โชว์รูม Mazda พบกับนิตยสารในเครือสื่อสากลทั้ง2ฉบับฟอร์มูล่า 4Wheel ทุกต้นเดือนผ่านไปเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับงานแถลงแนวคิดมหกรรมยานยนต์ครั้งที่35ซึ่งจะจัดขึ้นในปลายปีนี้นะครับรวมถึงงานมอบของรางวัลให้กับผู้ร่วมสนุกในงานมหกรรมยานยนต์2017ครั้งที่ผ่านมาจับจริงแจกจริงไปชมภาพบรรยากาศกันครับช่วงจับชีพจรสนับสนุนโดยพบกับนิตยสารในเครือสื่อสากลทั้ง2ฉบับฟอร์มูล่า 4Wheel ทุกต้นเดือนบริษัทสื่อสากลจำกัดผู้จัดงานมหกรรมยานยนต์หรือมอเตอร์เอ็กซ์โปจัดงานแถลงแนวคิดใหม่ของงานมหกรรมยานยนต์ครั้งที่35ขับสนุกก่อนยุคไร้คนขับหรือ Enjoy Driving Before Driverless Era ณ Impact Challenger เมืองทองธานีเมื่อวันที่24มกราคมที่ผ่านมาเริ่มงานด้วยขวัญชัยประพัฒน์พงศ์เป็นประธานกล่าวต้อนรับหลังจากนั้นเป็นพิธีมอบรางวัลโลกเกียรติยศให้แก่บริษัทรถยนต์และผู้ออกแบบบูธให้กับบริษัทรถยนต์ที่มาร่วมงานมอเตอร์เอ็กซ์โป2017 8รางวัลดังนี้รางวัลสำหรับบูธรถยนต์ที่ออกแบบและตกแต่งบูธได้งดงามที่สุดในงานปีนี้เป็นของบริษัท AAS Auto Service จำกัดหรือปอร์เช่ประเทศไทยรางวัลบูธรถจักรยานยนต์ที่ออกแบบและตกแต่งบูธได้งดงามที่สุดในงานตกเป็นของบริษัทฮาร์เลย์เดวิสันประเทศไทยจำกัดรางวัลสำหรับบูธที่ออกแบบและตกแต่งได้สร้างสรรค์ที่สุดในงานปีนี้อัลดี้ประเทศไทยโดยบริษัทไมสเตอร์เทคนิคจำกัดได้ไปครองต่อมารางวัลสำหรับรถยนต์ที่ได้รับการคัดเลือกจากผู้เข้าชมงานว่ามีลักษณะสอดคล้องกับคำขวัญประจำงานยานยนต์ยุคใหม่ฝันไกลที่กลายเป็นจริงมากที่สุด
ได้แก่รถยนต์ Mitsubishi รุ่น GT PHEV Concept ของบริษัท Mitsubishi Motors ประเทศไทยจำกัดรางวัลสำหรับบริษัทที่มีลักษณะสอดคล้องกับคำขวัญประจำงานยานยนต์ยุคใหม่ฝันไกลที่กลายเป็นจริงมากที่สุดเป็นของบริษัท MG Cell ประเทศไทยจำกัดส่วนรางวัลบริษัทที่สามารถควบคุมการใช้เสียงในบูธได้ตามมาตรฐานของงานมากที่สุดเป็นของบูธรถยนต์ BRG บริษัท BRG Group จำกัดและรางวัลสำหรับบริษัทรถยนต์ที่สามารถจัดชุดแต่งกายพรีเซนเตอร์ได้งามสง่าที่สุดในงานคือบริษัทเชฟโรเลตเซลประเทศไทยจำกัดนอกจากนี้ผู้จัดงานยังได้มอบรางวัลสำหรับบริษัทที่นำรถยนต์แนวคิดมาเปิดตัวในงานด้วยได้แก่รถยนต์ Hyundai รุ่น IN30 Concept รุ่น Ioniq และ Mitsubishi รุ่น GT PHEV Concept นอกจากนี้ยังได้มอบรางวัลให้แก่บริษัทที่นำรถยนต์ใหม่มาเปิดตัวเป็นครั้งแรกในงานอีกด้วยปิดท้ายด้วยการจับรางวัลใหญ่ Adline รุ่น iPhone X สำหรับผู้ร่วมงานที่ Adline at Motor Expo และลงทะเบียนสมัคร Motor Expo Club ลุ้นรับ iPhone X 64GB มูลค่า 4,500 บาทส่วนผู้ที่ซื้อหรือจองรถภายในงานมีสิทธิ์ได้ลุ้นรับรางวัลใหญ่ได้แก่รายการ SS ชิงรถปีนี้ชิงรถยนต์ Mitsubishi รุ่น Atlas 1.2 GLS MT มูลค่า 472,000 บาทรายการซื้อบัตรชิงรถนำรถยนต์ MG 3 Hatchback รุ่นดีมูลค่า 514,000 บาทมาเป็นรางวัลใหญ่ส่วนรายการซื้อมอเตอร์ไซค์ชิง Big Bikeปีนี้ชิงรถจักรยานยนต์ KTM รุ่น690 ดุ๊ก อาร์มูลค่า 679,000 บาทและรายการซื้อรถชิงรถชิงรถยนต์เกียร์กลางคาร์นิวัลมูลค่า 1,595,000 บาทซึ่งรางวัลทั้งหมดจะประกาศรายชื่อผู้โชคดีอย่างเป็นทางการที่เว็บไซต์ www.motorexpo.co.thwww.autoinfo.co.th ในเดือนกุมภาพันธ์2561และทางนิตยสาร Formula 4 Wheels ฉบับประจำเดือนเมษายน2561ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับรางวัลทุกๆท่านด้วยนะครับส่วนผู้โชคดีของเรานั้นจะอยู่จังหวัดไหนกันบ้างเนี่ยเดี๋ยววันมอบรางวัลเราจะนำภาพบรรยากาศรวมถึงบทสัมภาษณ์ของผู้ที่ได้รับรางวัลมาฝากกันติดตามชมได้นะครับมาถึงช่วงถัดไปนะครับซึ่งชื่อช่วงเหมาะสำหรับค่ำคืนวันวาเลนไทน์แบบนี้มากนะครับนั่นก็คือช่วงเปิดอกนั่นเองนะฮะวันนี้ครับเรามีบทสัมภาษณ์จากผู้บริหารในสายงานยานยนต์มาฝากกันอีกแล้วส่วนจะเป็นผู้บริหารท่านไหนนั้นต้องไปติดตามชมกันได้เลยครับช่วงเปิดอกสนับสนุนโดยพบกับนิตยสารในเครือสื่อสากลทั้ง2ฉบับ Formula For Wheels ทุกต้นเดือนเพิ่งแป๊บเดียวเองเท่านั้นนะคะงาน Family Day ก็ย่างเข้า55ปีแล้วค่ะคุณผู้ชมเรามาดูกันว่าภายในปีนี้นะคะจะมีรถเด่นอะไรไหมคุณผู้ชมได้ชมบ้างเดี๋ยวเราไปพบกับคุณหมอนะคะซึ่งเราจะอยู่ทางด้านนั้นแล้วไปพบเขากันเลยดีกว่าค่ะสำหรับงานนี้นะคะเรียกว่าเป็นกิจกรรมอีกหนึ่งกิจกรรมนะคะของทางสมาคมรถโบราณแห่งประเทศไทยนั่นเองนั่นก็คืองาน Family Day ของ Sport Club นะครับเวลาที่คลับนี้จัดงาน Family Day ทุกปีในช่วงวันเด็กเนี่ยเราก็จะเอารถมาโชว์อย่างคันที่เห็นข้างหลังนี้นะครับอันนี้ก็คือรถที่เด่นที่สุดนะครับในเมืองไทยคันหนึ่งปัจจุบันนะครับเป็นรถในยุคหลังสงครามที่เรียกว่า Mercedes-Benz 300 SL Gullwing ปีกนกนางนวลใช่นะครับเป็นเอกลักษณ์ของรุ่นนี้เลยทีเดียวนะคะคุณหมอคะรถนี้เป็นรถที่เกิดขึ้นในปี1954นะครับจำลองรถแข่งเนี่ยเขาแข่งในงานที่สหรัฐอเมริกานะครับคาเรร่าปานอเมริกาน่าแล้วก็ชนะหลายปีรถคันที่ว่านี้ถูกนำมาจำลองเป็นรถขายบนท้องถนนนะครับเรียกว่าเป็นซูเปอร์คาร์คันแรกของโลกในยุคหลังสงครามนะครับเครื่องยนต์ก็6สูบเรียงตั้งเอียงนะครับเพราะว่าตัวเครื่องยนต์สูงนะครับแต่เอียงพอเอียงปุ๊บเนี่ยก็เราก็จะเห็นชุดหัวฉีดนะครับอยู่ด้านข้างอันนี้เด่นมากเพราะว่าใช้ระบบหัวฉีดตรงลงในห้องเผาไหม้เลยไม่ใช่ลักษณะหัวฉีดแบบรถทั่วๆไปที่ในยุคนั้นบางคันเท่านั้นที่จะมีหัวฉีดพอร์ตนะครับทำโดยบริษัททำเครื่องบินนะครับหัวฉีดแบบนี้เคยใช้ในเครื่องบินรบในสงครามโลกครั้งที่2ของเยอรมันมาแล้วนะครับดัมเมอร์เบนซ์ทำให้บริษัทเครื่องบินเมเซอร์ชมิดที่เด่นที่สุดก็คือประตูเนี่ยเปิดออกด้านบนเป็นลักษณะปีกนกเพื่อสร้างความแข็งแกร่งของบอดี้ด้านข้างนะครับมีราง
็นรางโลหะเป็นกรอบของ space frame ของตัวถังอยู่รถมีรูปร่างเหมือนเครื่องบินพอยุคนั้นเนี่ยในปี1950เนี่ยเรากำลังพยายามจะข้ามกำแพงเสียงโดยการบินด้วยเครื่องบินเจ็ตนะครับยุคนี้เป็นยุคที่รถอยู่ในรูปทรงที่เรียกว่าซูเปอร์ซอนิกนะครับลองดูนะครับด้านหน้ามนทั้งคันเนี่ยก็จะลักษณะกลมมนหลังคาเนี่ยเป็นลักษณะเหมือนกับฝาครอบเครื่องบินเลยนะครับใช่ค่ะเวลาที่ปิดรูแล้วเนี่ยเดิมเนี่ยมันไม่มีแอร์แล้วก็การไหลเวียนของอากาศก็จะค่อนข้างจะอบอยู่สักนิดนึงแต่ถ้าขับในเยอรมันเนี่ยจะอบอุ่นกำลังสบายเลยครับค่ะวันนี้ก็ได้ความรู้ไปอีกแล้วนะคะกับคุณหมอไก่นั่นเองขอบคุณครับค่ะสำหรับวันนี้นะคะต้องขอลากันไปก่อนแล้วเวลามีเท่านี้นะคะคุณหมอไว้เจอกันใหม่ในงานรถโบราณครั้งหน้าค่ะสำหรับวันนี้เราไปก่อนสวัสดีค่ะยินดีครับเมื่อสองตำนานพร้อมก้าวไปด้วยกันทีมที่สร้างประวัติศาสตร์ให้โลกต้องจดจำสองนักแข่งระดับแชมป์โลกและพลังแห่งความมุ่งมั่นสู่ทุกความยิ่งใหญ่ก้าวไปด้วยกันสิงคอร์ปอเรชั่นผู้สนับสนุนหลักอย่างเป็นทางการทีมฟอร์มูล่า1สกูเดเรียเฟอร์รารีพบกับนิตยสารในเครือสื่อสารคนทั้งสองฉบับฟอร์มูล่า4 wheel ทุกต้นเดือนสัปดาห์หน้านะครับจูนจะพาไปพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องอะไรอย่าลืมติดตามชมกันให้ได้นะครับมาต่อกันที่ช่วงรหัสลับ DNA กันดีกว่านะครับวันนี้เรามีภาพสปายช็อตของ Range Rover Evoque Generation ที่2มาฝากกันครับซึ่งขอเตือนไว้ก่อนนะครับว่าถ้าดูภาพสปายช็อตนี้แล้วตอนแรกคุณผู้ชมอาจจะมองไม่เห็นความแตกต่างของ Generation ที่2กับ Generation ที่แล้วเลยก็ได้นะครับส่วนเหตุผลจะเป็นยังไงนั้นไปติดตามชมพร้อมๆกันครับช่วงรหัสลับ DNAเหลือเวลาอีกไม่ถึง1ปีแล้วนะครับ Range Rover Evoque Product Champion ของค่ายจากัวร์ Land Rover ก็จะเปิดตัว Generation ที่2อย่างเป็นทางการซึ่งคาดกันว่าจะเป็นภายในงาน Paris Motor Show เดือนตุลาคมที่จะถึงนี้หลังจากนั้นนะครับจะเริ่มซื้อขายกันอย่างจริงจังตั้งแต่ต้นปี2019เป็นต้นไปสำหรับ Evoque Generation ที่1ซึ่งอยู่ในตลาดมาอย่างยาวนานถึง6ปีแต่ยอดจำหน่ายทั่วโลกก็ยังไม่คลายมนต์ขลังลงไปโดยแต่ละปีที่ผ่านมานะครับมียอดจำหน่ายไม่ต่ำกว่า 100,000 คันเลยทีเดียวส่วนโมเดลต้นแบบของ Evoque ใหม่ Generation ที่2เคยถูกพบเห็นอยู่บ่อยครั้งขณะทำการทดสอบอยู่รอบๆเกดอนในสหราชอาณาจักรซึ่งเป็นทั้งศูนย์ออกแบบค้นคว้าวิจัยและพัฒนาที่สำคัญที่สุดของ Jaguar Land Rover แต่ภาพล่าสุดนี้นะครับถูกบันทึกไว้ได้ขณะเข้ารับบริการเติมน้ำมันเชื้อเพลิงที่ปั๊มน้ำมันแห่งหนึ่งในแลปแลนด์ทางตอนเหนือของประเทศฟินแลนด์โดยในส่วนของการออกแบบนะครับ Evoque ใหม่นี้เจอร์รี่แมคโกเวนหัวหน้าทีมออกแบบบอกว่าของดีมีอยู่แล้วดังนั้นจึงไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงอะไรให้มากมายนะครับแต่เน้นไปที่การปรับส่วนต่างๆให้มีความทันสมัยมากขึ้นรวมไปถึงการแสดงออกถึงการเชื่อมต่อกันระหว่างเจเนเรชันต่อเจเนเรชันควบคู่ไปกับเชื่อมโยงกับโมเดลใหม่อื่นๆของ Land Rover พร้อมกับคงเอกลักษณ์ความเป็น Range Rover Evoque ที่ถ่ายทอดออกมาจากคอนเซปต์คาร์ LRX ในปี2008ต่อไปอย่างไรก็ตามครับการเปลี่ยนแปลงหลักที่จะเกิดขึ้นใน Evoque ใหม่มีอยู่อย่างแน่นอนแต่เป็นในส่วนของฐานรากที่แพลตฟอร์ม D8 ในเจเนอเรชันแรกจะถูกปรับปรุงใหม่หมดเพื่อยกระดับความสะดวกสบายในการขับขี่ให้เพิ่มมากขึ้นเช่นเดียวกับความสะดวกสบายของผู้โดยสารรวมไปถึงการเพิ่มความหรูหราและความมีคุณภาพระดับสูงทั้งด้านของพละกำลังเครื่องยนต์ตระกูลอินจิเนียมรุ่นใหม่ทั้งเครื่องยนต์เบนซินและดีเซลที่รถยนต์ใหม่ในค่ายนี้ได้นำไปใช้บ้างแล้วจะถูกนำมาให้เลือกใช้ใน Evoque ใหม่นี้ด้วยเช่นกันโดยเครื่องยนต์ดีเซลนะครับจะมีระดับพละกำลังให้เลือกตั้งแต่148แรงม้าถึง237แรงม้าส่วนเครื่องยนต์เบนซินนะครับกำลังแรงม้าตั้งแต่237ถึง296แรงม้าซึ่งเครื่องยนต์ที่จะใช้กับ Evoque ใหม่นี้ครับได้รับการปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานเพิ่มเติมทั้งในด้านของการลดความสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงและค่าไอเสียก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในส่วนพลังงานทางเลือกอื่นนั้นนะครับจะมีเวอร์ชั่น mild hybrid ที่ใช้เครื่องยนต์อินจิเนียม3สูบ 1.5 ลิตร
ประสานการทำงานร่วมกับมอเตอร์ไฟฟ้าขนาดเล็กที่จะจ่ายไฟให้กับระบบต่างๆเช่นระบบปรับอากาศและปั๊มน้ำเป็นต้นอย่างไรก็ตามนะครับ EVOC ใหม่ Generation My Hybrid นี้จะออกตามมาในภายหลังจากเวอร์ชันมาตรฐานออกจำหน่ายแล้วแต่จะเป็นเมื่อไหร่ก็ยังไม่สามารถเจาะจงลงไปได้นะครับเพราะว่ากำลังอยู่ในขั้นตอนการพัฒนาคาดว่าอย่างเร็วที่สุดน่าจะไม่ต่ำกว่า1หรือ2ปีหลังจากเวอร์ชันมาตรฐานออกจำหน่ายแล้วนะครับส่วนเรื่องของการใช้พลังงานไฟฟ้าเต็มรูปแบบหรือว่าการขับเคลื่อนด้วยพลังไฟฟ้าเนื่องจาก Jaguar Land Rover เนี่ยได้ประกาศไว้อย่างชัดเจนแล้วว่าจะต้องมีเวอร์ชันการขับเคลื่อนด้วยพลังไฟฟ้าเป็นทางเลือกในรถยนต์รุ่นใหม่ทุกโมเดลที่เปิดตัวหลังปี2020ไปแล้วนั่นหมายถึงว่าการทำตลาดช่วงต้นๆนี้ Range Rover ใหม่ EVOC นี้จะยังไม่มีรุ่นขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้าให้เลือกใช้อย่างแน่นอนแต่หลังปี2020ไปแล้วเขาจะนำมาพิจารณาอีกทีครับก็ของมันดีอยู่แล้วไม่ต้องทวนซ้ำนะครับกระบวนการทำงานแบบดูดอัดระเบิดคายของเครื่องยนต์ในปัจจุบันนี้เนี่ยถือว่าเบสิกใช่ไหมครับจะดีแค่ไหนถ้าเกิดว่าเราใส่ความไฮเทคเข้าไปในกระบวนการนี้ด้วยวันนี้นะครับคนที่ใช้เครื่องยนต์เบนซินมาลุ้นไปพร้อมๆกันนะครับว่าเครื่องยนต์ไฮเทคที่เรากำลังจะพูดถึงนี้จะอยู่ในรถคุณหรือเปล่าไปลุ้นพร้อมกันครับในช่วงเอ็กซเรย์ช่วงเอ็กซเรย์เครื่องยนต์สันดาปภายในที่ใช้น้ำมันเป็นเชื้อเพลิงแยกตามชนิดของน้ำมันได้2ประเภทคือเครื่องยนต์ดีเซลและเครื่องยนต์แก๊สโซลีนหรือเรียกกันติดปากว่าเครื่องยนต์เบนซินนั่นเองครับเครื่องยนต์ดีเซลและเครื่องยนต์เบนซินแบบ4จังหวะในปัจจุบันมีวัฏจักรการทำงานเหมือนกันคือดูดอัดระเบิดคายการทำงานของเครื่องยนต์4จังหวะจะครบวัฏจักรได้ต้องหมุน2รอบจังหวะแรกคือจังหวะดูดลูกสูบจะเคลื่อนที่จากศูนย์ปลายบนลงมา180องศาเป็นจังหวะดูดอากาศเข้าห้องเผาไหม้เมื่อเริ่มเคลื่อนที่จากศูนย์ปลายล่างขึ้นไปจะเป็นจังหวะอัดคืออัดอากาศที่ดูดเข้ามาให้มีปริมาตรเล็กลงจังหวะนี้นะครับลูกสูบจะเคลื่อนที่ขึ้นอีก180องศาเมื่อลูกสูบเคลื่อนที่ขึ้นสุดนะครับก็จะเกิดการเผาไหม้ของเชื้อเพลิงการเผาไหม้จะเกิดอย่างรุนแรงทำให้ดันลูกสูบเคลื่อนที่ลงไปยังศูนย์ปลายล่างจังหวะนี้เรียกว่าจังหวะกำลังเมื่อลูกสูบเคลื่อนที่ขึ้นอีกครั้งจะเป็นจังหวะคายไอเสียดังนั้น1วัฏจักรการทำงานของเครื่องยนต์4จังหวะเครื่องยนต์จึงต้องหมุน2รอบหรือ720องศานั่นเองครับเครื่องยนต์เบนซินกับดีเซลจะมีความแตกต่างกันนะครับโดยเครื่องยนต์ดีเซลนั้นในจังหวะดูดและอัดจะดูดเอาอากาศจากภายนอกเข้าห้องเผาไหม้ล้วนๆเมื่อถึงจังหวะอัดสุดอากาศที่ถูกอัดจนเหลือปริมาตรน้อยลงจะเกิดอุณหภูมิสูงมากจากนั้นหัวฉีดจึงจะฉีดน้ำมันดีเซลที่เป็นฝอยละอองเข้าห้องเผาไหม้น้ำมันดีเซลที่เป็นฝอยละอองละเอียดเมื่อเจออากาศที่มีอุณหภูมิสูงก็จะเกิดการลุกไหม้ครับส่วนเครื่องยนต์เบนซิน4จังหวะนั้นนะครับในจังหวะดูดลูกสูบจะดูดอากาศเข้ามาพร้อมกับน้ำมันเบนซินในจังหวะอัดก็จะอัดอากาศพร้อมน้ำมันให้มีปริมาตรเล็กลงและจะเกิดการลุกไหม้ก็ต่อเมื่อหัวเทียนจุดประกายไฟขึ้นเครื่องยนต์เบนซินที่ใช้หัวฉีดไฟฟ้าจะฝังหัวฉีดไว้นอกห้องเผาไหม้ซึ่งก็คือท่อร่วม ID นั่นเองครับการที่เครื่องยนต์เบนซินดูดเอาอากาศพร้อมน้ำมันเชื้อเพลิงเข้ามาในห้องเผาไหม้นั้นในจังหวะดูดหัวฉีดก็จะฉีดน้ำมันที่ท่อร่วม ID นั่นคือการฉีดนอกห้องเผาไหม้ซึ่งมีข้อเสียคือจะทำให้เกิดการสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงและก่อให้เกิดมลพิษสูงด้วยเหตุนี้นะครับเครื่องยนต์เบนซินยุคใหม่เป็นเครื่องยนต์เบนซินแบบที่ฝังหัวฉีดในห้องเผาไหม้เช่นเดียวกับเครื่องยนต์ดีเซลจึงถือกำเนิดขึ้นเรียกกันติดปากว่าเครื่องยนต์เบนซินแบบ Direct Injection ข้อดีคือทำให้ประหยัดเชื้อเพลิงมากขึ้นนะครับหลังเกิดการเผาไหม้แล้วมีมลพิษต่ำลงแต่อย่างไรก็ตามการเผาไหม้จะเกิดขึ้นได้ต้องอาศัยหัวเทียนในการสร้างประกายไฟอยู่ดีครับยิ่งกว่านั้นนะครับในเครื่องยนต์เบนซินอัตราส่วนกำลังอัดที่จะทำให้เกิดการเผาไหม้สมบูรณ์ได้ตามอุดมคติคือ14ต่อ1หมายถึงอากาศ14ส่วนกับน้ำมัน1ส่วนแต่ในความเป็นจริงนะครับอัตราส่วนกำลังอัดของเครื่องยนต์ในรถใช้งานจะอยู่ที่ราว 9.5 ถึง 12.5 ต่อ1เท่านั้นยิ่งกำลังอัดสูงเท่าไหร่โอกาสที่จะเกิดการชิงจุดระเบิดก็มากขึ้นโดยเฉพาะเกิดเขม่าสะสมหรือความร้อนสะสมที่ปลายเขี้ยวหัวเทียน Mazda จึงริเริ่มคิดค้นและออกแบบเครื่องยนต์เบนซิน4จังหวะที่มีวัฏจักรการทำงานเดียวกันกับเครื่องยนต์ดีเซลคือจุดระเบิดโดยไม่ใช้หัวเทียนซึ่งก็มีข้อดีหลายประการนะครับเช่นลดอุปกรณ์ชิ้นส่วนได้มากขึ้นทั้งคอยจุดระเบิดหัวเทียนจานจ่ายเซ็นเซอร์ตำแหน่งข้อเวียงชุดสายไฟของระบบจุดระเบิดเป็นต้นความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นนะครับคือใช้ระบบจ่ายน้ำมันแรงสูงคล้ายกับระบบ Common Rail
ชิปน้ำมันเบนซินตรงเข้าห้องเผาไหม้และมีระบบอัดอากาศซูเปอร์ชาร์เจอร์ที่ทำงานตั้งแต่รอบต่ำและสิ่งสำคัญคืออัตราส่วนกำลังอัดที่สูงมากข้อดีทั้งหมดนี้ครับจะทำให้เครื่องยนต์เบนซินไร้หัวเทียนของ Mazda ทั้งประหยัดเชื้อเพลิงและมีแรงบิดเพิ่มขึ้นตั้งแต่รอบต่ำคล้ายกับเครื่องยนต์ดีเซลครับเทคโนโลยี Skyactiv-X Next Generation Engine จึงเป็นการปฏิวัติการทำงานของเครื่องยนต์เบนซินสันดาปภายในครั้งใหญ่ที่น่าจับตามองเป็นอย่างยิ่งครับสัมผัสมุมมองที่เหนือกว่ามั่นใจกับความแรงที่ควบคุมได้เป็นที่สุดในทุกบทบาท All New Mazda CX-5 Feel the Drive Master พบกับนิตยสารในเครือสื่อสากลทั้ง2ฉบับ Formula Four Wheels ทุกต้นเดือนที่แท้ก็คือเทคโนโลยี Skyactiv-X Next Generation Engine ของ Mazda นั่นเองครับและตอนนี้ครับขอยกหน้าจอของเราให้กับ2พี่น้องลองรถในช่วงกายวิภาคครับช่วงกายวิภาคสนับสนุนโดยพบกับนิตยสารในเครือสื่อสากลทั้ง2ฉบับ Formula 4 Wheels ทุกต้นเดือนพี่น้องลองรถของเราในวันนี้นะคะมาพร้อมกับ SUV สุดหรูสัญชาติสวีเดนนะคะนี่เลย Volvo XC90 คันนี้นะคะโอ้โหมันน่าขับมากๆเลยพี่ปิ๊กนี่ถ้าพูดถึง Volvo ตัวนี้เนี่ยนะมันเป็นโปรเจกต์แรกนะตั้งแต่เขามีผู้ลงทุนรายใหม่เมื่อ5ปีที่แล้วแล้วก็ Volvo เนี่ยเขาตั้งใจทำพัฒนารถรุ่นนี้เลยนะเพื่อที่จะมากินส่วนแบ่งตลาด SUV ที่กำลังเติบโตอย่างมากแล้วก็ที่สำคัญมันจะเป็นทิศทางที่เขาเน้นให้เห็นถึงว่าอนาคตของ Volvo ยุคนี้จะเป็นยังไงแล้วปุ๊กก็ว่านะดีไซน์ภายนอกคันนี้มันดูล้ำมากเลยอ่ะมันอารมณ์ประมาณแบบคอนเซ็ปต์คาร์เลยเนาะใช่เลยภายนอกภายในของเขาเนี่ยก็ใช้แนวคิดสแกนดิเนเวียนเพราะฉะนั้นเนี่ยเข้าไปจะรู้สึกถึงความอบอุ่นเป็นไม้แล้วก็มีความหรูหราด้วยแล้วก็นี่เลยเจ้าไฟหน้าเนี่ยเขาได้ไอเดียการออกแบบมาจากค้อนของเทพเจ้าทอส่วนภายในเนี่ยไม่ต้องพูดถึงเพราะเขาดีไซน์ได้หรูออกแบบได้ไม่แพ้รถยุโรป SUV ค่ายอื่นเลย Volvo XC90 คันนี้เนี่ยเขาใช้เครื่องยนต์ดีเซลความเร็ว4สูบเรียง 2.0 ลิตรแล้วก็มีทวินเทอร์โบด้วยให้กำลังสูงสุด225แรงม้าที่ 4,250 รอบต่อนาทีแล้วก็ถ้าดูสมรรถนะบนอัตราเร่งทดสอบของเราเนี่ย0ถึง100คันนี้เนี่ยทำได้ภายในเวลา 8.7 วินาทีแล้วก็อัตราเร่งแซงเนี่ยที่ความเร็วประมาณปานกลางเนี่ยนะ60ถึง100เนี่ยเขาทำได้ 4.9 วินาทีแล้วก็ที่ความเร็วสูงขึ้น 80-120 เนี่ยทำได้ภายในเวลา6วินาทีเขามีระบบ Direct Injection แล้วก็มีตัวเซ็นเซอร์เนี่ยอยู่ที่แต่ละสูบเลยนะแล้วก็คอยตรวจวัดเพื่อจ่ายน้ำมันเนี่ยให้เหมาะสมกับแต่ละสูบแล้วก็ฉีดน้ำมันละเอียดเป็นฝอยนะถึง9ครั้งต่อการหมุนของรอบเครื่องยนต์1รอบเพราะฉะนั้นมันก็จะทำให้ได้ประสิทธิภาพสูงอัตราเร่งดีแล้วก็ประหยัดน้ำมันที่เราทดสอบเนี่ยที่ความเร็ว100กิโลเมตรต่อชั่วโมงเนี่ยแล้วเบรกจนหยุดสนิทเนี่ยรถคันนี้หยุดได้ในระยะทางเพียง 41.1 เมตรเท่านั้นเองหรือถ้าเทียบเป็นแรง G เนี่ยเท่ากับ 0.96 Gคือเพิ่งได้ยินว่า Volvo เนี่ยเขามีจุดเด่นทางด้านของความปลอดภัยใช่ไหมพี่ใช่เลยเคยได้ยินไหมทุกชีวิตปลอดภัยใน Volvo เคยมันเป็นจุดเด่นของเขาตั้งแต่ในอดีตเลยนะจนถึงปัจจุบันนะไม่ว่าจะเป็นเข็มขัดนิรภัยเนี่ยเขาก็เป็นคนคิดค้นตั้งแต่ปี1959นั่นน่ะระบบที่เรียกว่าตามคันหน้านะสมมติว่าเราวิ่งไฮเวย์เนี่ยมันก็สามารถที่จะควบคุมความเร็วของคันเราเนี่ยให้ตามคันหน้าคันหน้าเบรกเราเบรกคันหน้าไปเราไปนี่ก็เพื่อลดตาอุบัติเหตุที่อาจจะเกิดขึ้นบนท้องถนนอันที่2ก็คือเรื่องของเลนคีปปิ้งอันนี้พิเศษเลยเพราะว่าเวลาที่เราเผลอไม่เลี้ยวโค้งไปเนี่ยพวงมาลัยมันหมุนบังคับเข้าโค้งเองโดยอัตโนมัติก็แบบว่าลองเหมือนกันนะมันแบบมันหน่วงกลับมาให้เลยอ่ะเออแจ๋วมากอันนี้สำหรับใครเผลอหลับในไปชั่วขณะอันนี้มันก็จะช่วย
ทำให้ไม่เกิดอุบัติเหตุนะแล้วก็อีกอันที่พิเศษของเขาก็คือเวลาที่เลี้ยวโค้งเนี่ยแล้วมีรถสวนมาเนี่ยรถคันนี้เขามีระบบเบรกเองอัตโนมัติช่วยลดอุบัติเหตุได้ความปลอดภัยนี่ต้องเป็นเลิศแล้วพอเราขับทางโค้งเยอะๆอย่างนี้นะพี่บิ๊กสิ่งที่พวกรู้สึกได้อีกอันนึงก็คือเรื่องของช่วงล่างผมมีความรู้สึกว่าช่วงล่างคันนี้ก่อนถนนนะนี่เลยปุ๊กช่วงล่างด้านหน้าของรถคันนี้นะเป็น double wishbone ส่วนด้านหลังเนี่ยเขาเป็น transverse leaf spring ซึ่งก็เป็นแผ่นสปริงเนี่ยวางขวางนะจุดยึดต่างๆเนี่ยมันให้จุดเด่นก็คือว่าทำให้พื้นที่นั่งตอนที่3เนี่ย มีพื้นที่เล็กรูมมากขึ้นเวลาที่เรานั่งแถวนั้นเนี่ยก็จะรู้สึกว่ามีพื้นที่กว้างขวางแล้วก็นั่งสบายขึ้นอ๋อไม่น่าล่ะเคยไปนั่งข้างหลังเหมือนกันมีความรู้สึกว่ามันกว้างกว่าจากที่นั่งปกตินะที่พามาตรงนี้เลยเนี่ยก็อยากจะให้ลองโหมดนี้ออฟโรดลองเลยนะลองเลยนะกดเลยนะอุ้ยทำไมหน้าปัดมันเหลือ40กิโลเมตรต่อชั่วโมงใช่ระบบนี้ก็จะล็อกความเร็วไว้ที่40หมายถึงว่าเขายังทำงานอยู่แต่ว่าถ้าวิ่งเกิน40เนี่ยระบบก็จะปรับสู่โหมดคอมฟอร์ตโดยอัตโนมัติอ๋อรู้สึกว่าเวลาลงเขามันหน่วงนิดนึงนะใช่เพราะระบบดิวดีเซนต์มันเริ่มทำงานพอเรากดโหมดนี้เนี่ยก็มันก็จะควบคุมการทำงานของเครื่องยนต์เกียร์แล้วก็การตอบสนองของคันเร่งต่างๆเนี่ยให้เหมาะกับสภาพถนนทุรกันดารนี่ในฐานะที่ขับมาทั้งวันแล้วเนี่ยรู้สึกยังไงบ้างไหนลองเล่ามาให้ฟังหน่อยก็บุ๊มมีความรู้สึกว่าถ้าขับทางเรียบนี่นะมันก็ให้ความรู้สึกที่หนักแน่นนุ่มนวลแต่ว่ามันไม่ยวดวาดจนเกินไปซึ่งปุ๊กว่ามันก็คือสมกับที่เป็นแบบ SUV ระดับหรูนะแบบมาตรฐานสูงทีเดียวทีนี้พอมาถึงเรื่องของการขับในที่ทุรกันดารเนี่ยปุ๊กว่าไม่น่าเชื่อว่ารถหรูแบบนี้เนี่ยมันจะผ่านพวกอุปสรรคนี้ไปได้ก็มันก็สามารถผ่านไปได้อย่างง่ายดายก็ถือว่าเขาทำได้ดีทีเดียวนะแล้วก็ปุ๊กว่าอีกเรื่องที่ปุ๊กชอบก็คือเรื่องของการเมคหน้าจอทัชสกรีนผมมีความรู้สึกว่ายี่ห้ออื่นเนี่ยบางทีถ้ามีทัชสกรีนแบบนี้การตอบสนองของปลายนิ้วเนี่ยมันจะดีเลย์นิดนึงแต่อันนี้มันเหมือน iPad เลยพี่ลองลองแตะดูจริงมันไวมากมันติดนิ้วใช่มันติดนิ้วแต่พี่ปิ๊งไม่ค่อยชอบเวลาที่จะปรับอะไรที่เป็นเมนูข้างในของมันนะคือมันต้องเข้าลึกเกินไปบางทีมันไม่ทันใจอย่างเช่นการปรับแอร์เนี่ยหาอยู่ตั้งนานแต่ถ้าเราคุ้นชินกับมันแล้วน่าจะโอเคที่พี่ปิ๊กชอบเลยเนี่ยนะเรื่องของความมุ่งมั่นในเรื่องของความปลอดภัยของ Volvo อีกเรื่องหนึ่งเรื่องของความอบอุ่นการออกแบบภายในห้องโดยสารเนี่ยต้องบอกว่าเขาทำได้ดีทีเดียวใช้วัสดุไม้วอลนัทเนี่ยให้ความรู้สึกอบอุ่นแล้วก็เหมือนนั่งอยู่ในเฟอร์นิเจอร์ในห้องที่บ้านนะแต่ว่าที่พี่ปิ๊กรู้สึกว่าไม่ค่อยชอบก็คือไอ้เจ้าปุ่มเนี้ยมันเป็นปุ่มที่สตาร์ทเครื่องนะแต่ว่ามันอยู่ใกล้กับที่เราควบคุมคอนโทรลหลายๆอย่างใช่เดี๋ยวใครเผลอไปปรับปรับโหมดนู่นนี่นั่นแล้วมันก็น่ากดด้วยนะเพราะปุ่มมันดูสวยงามเมื่อสองตำนานพร้อมก้าวไปด้วยกันทีมที่สร้างประวัติศาสตร์ให้โลกต้องจดจำสองนักแข่งระดับแชมป์โลกและพลังแห่งความมุ่งมั่นสู่ทุกความยิ่งใหญ่ก้าวไปด้วยกันสิงคอร์ปอเรชั่นผู้สนับสนุนหลักอย่างเป็นทางการทีมฟอร์มูล่าวันสกูเดเรียเฟอร์รารีพบกับนิตยสารในเครือสื่อสารคนทั้งสองฉบับฟอร์มูล่า4 wheel ทุกต้นเดือนกลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการกันแล้วนะครับกับช่วงคอหอยลูกกระเดือกที่วันนี้ทั้งคุณขวัญชัยและคุณสายยศเนี่ยก็ได้เตรียมข่าวสารในวงการยานยนต์มากมายทั้งจากในและต่างประเทศมาฝากคุณผู้ชมอีกเช่นเคยไปชมกันได้เลยครับช่วงคอหอยลูกกระเดือกสนับสนุนโดย
พบกับนิตยสารในเครือสื่อสากลทั้ง2ฉบับ Formula Four Wheels ทุกต้นเดือนข่าวใหญ่ในวงการรถยนต์ข่าวหนึ่งในช่วงนี้นะครับก็คือข่าวเรื่องของรถคันแรกแปลกนะเป็นเรื่องที่น่าจะจบไปแล้วตั้งแต่ 5-6 ปีก่อนยังอยู่ยังมีปัญหาอยู่นะครับเพราะว่าเงื่อนไขของผู้ที่ได้สิทธิ์รถคันแรกไปก็คือต้องครอบครองครบ5ปีแล้วถึงจะเปลี่ยนเจ้าของได้เพราะนั้นมันครบ5ปีแล้วเขาก็จะเปลี่ยนเจ้าของจะขายจะอะไรกันเนี่ยปรากฏว่าไม่สามารถโอนชื่อเปลี่ยนเจ้าของได้นะครับเป็นแสนคันนะครับมีการเรียกว่าร้องเรียนกันว่าไม่สามารถโอนเปลี่ยนให้บุคคลอื่นได้เนื่องจากข้อมูลในระบบคอมพิวเตอร์แจ้งว่ารถของเขาเนี่ยกรมสรรพสามิตระงับการโอนสิทธิ์ไว้แล้วก็ให้ไปติดต่อสอบถามที่กรมสรรพสามิตเพราะเขาไปสอบถามที่กรมก็บอกว่าสตง.กำลังตรวจสอบอยู่เนื่องจากอาจจะผิดเงื่อนไขตั้งแต่แรกเลยก็คือไม่มาแจ้งภายในวันที่เท่าไหร่เนี่ยไม่ยื่นเอกสารเพิ่มเติมอะไรให้ถูกต้องอะไรเนี่ยนะครับคือเขากำหนดว่าจะยื่นให้ยื่นเอกสารภายใน31ธันวาคมปี55ครับแล้วก็อาจจะยื่นไม่ทันหรืออะไรก็ไม่ทราบแต่ว่าตอนนี้มีปัญหาแล้วคือไปตรวจสอบแล้วยังถูกล็อกไว้อยู่ยังโอนไม่ได้คือตอนนั้นที่ยื่นไม่ทันหรืออะไรเนี่ยก็เป็นเพราะว่ารถมันส่งมอบไม่ทันไงอะไรอย่างนั้นนะตอนนั้นวุ่นวายกันอยู่พักนึงเลยนะครับก็สรุปว่าครับสตง.บอกว่าอาจจะทำผิดเงื่อนไขเพราะฉะนั้นทำไปทำมาอาจจะต้องคืนภาษีด้วยซ้ำคือถ้าจะเปลี่ยนชื่อก็ต้องคืนภาษีเรียกว่าถือว่าทำผิดเงื่อนไขตั้งแต่แรกคือการมาแจ้งเนี่ยผิดขั้นตอนเลยขีดที่เขากำหนดไว้อ๋อครับจะให้เขาทำยังไงก็ในเมื่อถ้ารถที่ยังไม่ได้รับเนี่ยจะไปแจ้งว่าเป็นรถเราได้ยังไงใช่ไหมใช่ก็ลำบากแต่ว่าล่าสุดเนี่ยมีข่าวมาว่าสัมภากรสรรพสามิตยอมแล้วที่จะให้เปลี่ยนชื่อได้ภายในสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยแต่ว่ายังมีติ่งบอกว่าถ้าตรวจสอบแล้วผิดเงื่อนไขจริงๆเนี่ยก็ต้องคืนภาษีที่ได้คืนไปก็คือ 40,000 ถึง 100,000 บาทเนี่ยโอเคก็คือหมายความว่าคนที่คิดว่าเฮงตอนนี้อาจจะซวยนะครับแล้วคนที่ซื้อไปก็อาจจะไม่รู้เหมือนกันว่าจะต้องต่อเนื่องกันยังไงนะครับผมมีเรื่องเล่านิดนึงนะครับเป็นเรื่องส่วนตัวนิดหน่อยแต่ขออนุญาตเล่าสักหน่อยระบายความในใจนะผมเองเนี่ยผมซื้อรถมาเซราติกิบลี่ไม่ใช่รถคันแรกสิไม่ใช่รถคันแรกคนละเรื่องกันแต่กำลังเล่าว่าไอ้ความผิดพลาดของทางการเนี่ยนะครับมันทำให้คนที่ซื้อรถอย่างถูกต้องเนี่ยเดือดร้อนอยู่เล่าก็คือว่าผมใช้รถคันนี้มาประมาณเกือบ4ปีแล้วนะครับไปซื้อเนี่ยตอนนั้นก็คือเขาตั้งราคาไว้6ล้าน9ซึ่งเราก็เห็นว่าราคานี้เราพอจะรับได้แล้วก็เป็นสำคัญก็คือไปเปิดตัวบ้านท่านทูตอิตาลีซะด้วยเราก็มีความเชื่อถือว่าเขาก็คงทำอะไรทุกอย่างเรียบร้อยลงมาทีนี้ปรากฏว่าผมใช้ไปเนี่ยก็เกือบจะ4ปีแล้วเนี่ยมีจดหมายมาจาก DSI เรียกผมไปสอบ แจ้งมาเลยนะครับว่าผมเนี่ยครอบครองรถที่สำแดงภาษีผิดอ๋อครับอ้าวคราวนี้เป็นเรื่องเราก็ตั้งข้อสังเกตก่อนที่จะไปให้เขาสอบเนี่ยว่าไอ้การที่เขาไปสำแดงภาษีผิดเนี่ยแล้วไอ้คนที่บอกว่าถูกตอนนั้นน่ะแล้วให้รถมันออกมาขายผมเนี่ยมันไปไหนอะทำไมไม่เอาผิดกับมันทำไมมาเอาผิดกับผมซึ่งซื้อแล้วก็เสียภาษีทั้งภาษีถนนภาษีอะไรต่างๆอย่างถูกต้องไปแล้วเนี่ยก็ไปให้ DSI เขาสอบ DSI ก็ดีนะครับก็บอกว่าคือความจริงรถคันนี้เนี่ยมันผิดอย่างที่ว่าเนี่ยเพราะฉะนั้นตามหลักแล้วก็คือ DSI ก็ต้องยึดมาแต่ก็ดีใจดีให้ผมยืมใช้ เหมือนนาฬิกาบางคนไปยืมใครได้ยืมได้ยืมของผมนี่ไปยืมรถจาก DSI ใช้นะตอนนี้ก็คือต้องไปบันทึกไว้ว่ารถคันนี้ถูก DSI เป็นเจ้าของไปละแต่ผมไปยืมใช้ได้จนกว่าเรื่องศาลจะตัดสินว่าผมบริสุทธิ์โอ้มันเป็นอย่างนี้ผมก็ขายไม่ได้รถคันนี้ผมจะขายผมก็ขายไม่ได้แล้วยังเขียนไว้ว่าห้ามไปชนด้วยนะห้ามไปเกิดอุบัติเหตุแล้วผมจะไปทำยังไงกับมันห้ามถูกขโมยอีกผมปวดหัวจริงๆใช้ก็ไม่กล้าใช้ใช้ก็ไม่กล้าใช้แล้วภาษีเนี่ยผมก็ต้องเป็นคนเสียนะครับจากนี้ไปภาษีถนนเนี่ยผมก็ต้องยังเสียอยู่ตลอดเนี่ยแล้วอีกนานไหมผมก็ไม่ทราบเขาก็บอกว่าจะสรุปภายในประมาณสิ้นปีนี้เขาว่านะครับก็คือเรื่องก็ต้องไปขึ้นศาลแล้วก็ศาลก็ต้องมามองว่าเราซื้อด้วยเจตนาบริสุทธิ์ก็บอกมาเท่าไหร่แล้วก็ซื้อไปเท่านั้นแล้วก็เอาไปจดทะเบียนได้อีกแถมยังจดทะเบียนได้ด้วยแต่ตอนนี้มาบอกว่าเราครอบครอง
รถที่สำแดงภาษีผิดตื่นเต้นก็เท่ดีอ่ะขับไปไหนก็บอกไม่ใช่รถผมไม่ใช่รถผมยืมรถเดียสไอยืมผมยืมเพื่อนมามีเพื่อนเป็นเดียสไอด้วยเอาละก็ต้องติดตามกันต่อไปคุณขวัญต้องมาเล่าผมจะเล่าให้ฟังเรื่อยๆสรุปว่าเป็นยังไงนะครับไปดูเรื่องของรถไฟฟ้านะครับในประเทศไทยนะครับก็อย่างที่บอกก็มีการเรียกว่าตื่นตัวกันที่อยากจะใช้รถไฟฟ้านะครับทางสมาคมยานยนต์ไฟฟ้าไทยนะครับร่วมกับสำนักงานนโยบายและแผนพลังงานเนี่ยก็ออกมาบอกว่ามีการสนับสนุนและทำหลายโครงการเลยเกี่ยวกับรถไฟฟ้านะครับกระทรวงพลังงานบอกว่าสนับสนุนการใช้รถไฟฟ้าเพื่อลดการพึ่งพาน้ำมันเชื้อเพลิงผลกระทบลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมอันนี้ก็เราก็ทราบกันดีอยู่แล้วนะครับเป้าหมายก็คือจะให้เกิดการใช้รถไฟฟ้าในประเทศไทยเนี่ย1,200,000 คัน อันนี้คือรวมปลั๊กอินไฮบริดด้วยนะครับรวมไฮบริดด้วยและปลั๊กอินไฮบริดและรถไฟฟ้าด้วยนะครับภายในปี25791,200,000 คันก็อีกประมาณ20 ปีนะครับเขาบอกว่าทั่วโลกตอนนี้มีคนใช้รถไฟฟ้า2,000,000คันแล้วนะครับโดยเป็นแบบล้วนๆเนี่ยไฟฟ้าล้วนๆเนี่ย1,200,000คันส่วนในประเทศไทยเนี่ยมีรถไฟฟ้าแบบไฮบริดปลั๊กอินไฮบริดเนี่ย1,200,000กว่าคันแล้วโอ้อ๋อแต่เป็นไฮบริดกับปลั๊กอินไฮบริดไฟฟ้าไฟฟ้าเฉยไฟฟ้าเฉยเนี่ย 1,394 คันตัวเลขเป๊ะมากนะครับก็คือพันกว่าคันเท่านั้นเองตอนนี้นะครับกระทรวงพลังงานก็มีแผนที่จะเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการใช้รถไฟฟ้าเนี่ยที่จะเพิ่มขึ้นเนี่ยด้วยการปรับปรุงกฎหมายและกฎระเบียบต่างๆที่เกี่ยวข้องนะครับสนับสนุนการวิจัยแบตเตอรี่สนับสนุนการนำร่องใช้รถไฟฟ้าในกลุ่มรถสาธารณะพวกรถตุ๊กๆไฟฟ้าเนี่ยนะครับแล้วก็เตรียมความพร้อมด้านสาธารณูปโภคเช่นเรื่องสถานีชาร์จไฟอันนี้สำคัญมากซึ่งเป็นแบบเร็วก็มีเร็วกับแบบช้าก็มีทางนายกสมาคมยานยนต์ไฟฟ้าก็บอกว่าทางสนพ.คือสำนักพลังงานเนี่ย มีโครงการสนับสนุนการตั้งสถานีอัดประจุไฟก็สถานีชาร์จไฟพูดง่ายๆเนี่ยนะครับสำหรับหน่วยราชการรัฐวิสาหกิจและเอกชนนะครับโดยตั้งเป้าหมายว่าจะต้องมีสถานี150หัวจ่ายภายในปีนี้นะครับปีนี้ก็คือ61ปี61นะครับในปีที่ผ่านมาเนี่ยได้เปิดรับสมัครผู้สนใจจะเป็นจะขอรับการสนับสนุนเนี่ย4รอบนะครับได้สถานีอัดไฟฟ้าเนี่ย94หัวจ่ายปีที่แล้วเหรอปีที่แล้วแบ่งเป็นธรรมดา60หัวจ่ายครับแบบแล้วก็แบบเร็วเนี่ย34หัวจ่ายครับอันนี้คือเข้ามาขอรับการสนับสนุนแต่ทำเสร็จสถานีเสร็จแล้วเนี่ย21หัวจ่ายมีที่ศูนย์การค้าเทอร์มินอลนะครับคริสตัลดีไซน์เซ็นเตอร์เซ็นทรัลเวิลด์ซีพีทาวเวอร์แล้วก็โซฟิเทลเป็นต้นนะครับผู้สนใจขอรับการสนับสนุนเนี่ยเปิดรับใหม่แล้วในรอบที่5ระหว่างวันที่1ถึง30มีนาคมนี้นะครับถ้าท่านผู้ชมสนใจก็ยังมีเวลามีเวลายังมีเวลาเปิดรับ31หัวจ่ายถ้าเป็นส่วนราชการได้รับเงินสนับสนุนรวมค่าติดตั้งเนี่ยสำหรับควิกชาร์จเนี่ยชาร์จเร็วนะครับ 1.8 ล้านบาทแล้วก็ชาร์จธรรมดาเนี่ย 1.9 แสนบาท 190,000 บาทถ้าเป็นรัฐวิสาหกิจได้รับค่าสนับสนุนแบบชาร์จเร็ว1ล้านบาทส่วนเอกชนเนี่ยสมาคมจะให้การสนับสนุนร้อยละ30ของราคาหัวจ่ายประเภทชาร์จเร็วแล้วมันเท่าไหร่ล่ะไม่รู้ 30% เป็นล้าน 30% ก็เป็นแสนเป็นแสนใช่ไหมเป็นแสนอ๋อตกลงถ้าเป็นรัฐที่สนับสนุนนี่ให้เต็มเลยให้เต็มให้สองแบบก็คือหัวจ่ายราคาล้านกว่าก็ให้เลยให้ติดตั้งได้เลยถ้าเป็นราชการเนี่ยใช่สนับสนุน 1.8 ล้านบาทก็ไม่รู้พอหรือเปล่าหรือยังไงแต่ก็ไม่ได้บอกว่าราคาเท่าไหร่ราคาจริงๆเท่าไหร่แต่ให้ล้าน800,000บาทผมได้ข่าวมาว่าตอนนี้เนี่ยมีปัญหาอีกทำไมอ่ะก็คือกฎหมายยังไม่ได้แก้ในอีกหลายเรื่องเลยเช่นไอการขายไฟของเอกชนเนี่ยเขาเอาไปขายช่วงไม่ได้นะเพราะฉะนั้นไอการที่ไปติดตั้งตามสรรพสินค้าต่างๆเนี่ยรถที่ไปเติมเนี่ยเขาต้องคิดเป็นค่าจอดรถแทนเออก็ไม่รู้ละคือเนี่ยที่บอกทางการบอกว่าจะรีบทำเนี่ยนะรีบให้จริงเถอะเพราะกฎหมายเหล่านี้มันจะเป็นกฎหมายที่แย่งไปแย่งกันมาอยู่สมมติว่าผมมาติดตั้งใจจะทำเป็นที่ชาร์จไฟฟ้าเนี่ยผมก็ไม่รู้จะไปทับคิดยังไงเพราะว่าไอ้เงินค่าชาร์จผมชาร์จไม่ได้เก็บไม่ได้เก็บไม่ได้อะผมจะไปคิดค่ากาแฟก็ได้ไหมแล้วก็ค่าเติมไฟแถมอย่างเงี้ยมันหลายอย่างซึ่งมันยังงงๆกันอยู่อะไปแก้ซะก่อน
นะไม่งั้นแล้วไอ้การที่ให้ประยุคนให้ใช้รถไฟฟ้าเนี่ยในขณะที่สาธารณูปโภคเนี่ยยังไม่พร้อมเนี่ยทรมานนะขับรถไปมันจะหมดแล้วเนี่ยไฟหมดแล้วจะไปเติมตรงไหนวะอะไรต่างเนี่ยซึ่งเรื่องนี้จะเป็นเรื่องใหญ่ต่อไปในอนาคตเขาบอกเขาไปเติมตามที่ที่บอกในบางที่นี่ไปถึงบอกว่าอันนี้สำหรับผู้บริหารเท่านั้นใช่ใช่อันนี้ต้องใช้บัตรอะไรคือดูเดินๆด่าๆเข้าไปไม่ได้นะครับไม่ได้เติมนะครับเผื่อต้องจอดไปอันนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายๆนะนะครับเอามาข่าวที่ผมจริงๆอยากอ่านข่าวแรกเลยนะครับเรียกว่าแหมฟอร์มูล่า1ธรรมดาแล้วก็เห็นว่ามีสาวๆนะมีสาวๆเขาเรียกอะไรกริดเกิร์ลสวยๆครับเหมือนงานเราก็พวกพริตตี้คล้ายๆกันนะครับหรือว่าในสนามแข่งต่างๆเราก็จะเห็นแหละพวกนี้แหละนะครับตั้งแต่สนามแรกของปีนี้เป็นต้นไปนะครับก็คือออสเตรเลียกลางปีเนี่ยในวันที่ปลายเดือนมีนาคมเนี่ยยกเลิกโอ้โหดูหน้ายกเลิกสีสันหายหมดเลยก็ไม่รู้เหตุผลนะครับเหตุผลก็คือเขาบอกว่ามันถูกวิจารณ์ว่าไอ้แบบนี้มันเป็นวัฒนธรรมการจัดการแข่งขันที่ล่าสมัยโบราณแล้วก็ทำให้ผู้หญิงกลายเป็นวัตถุทางเพศอันนี้ก็เป็นเหตุผลคลาสสิกที่ใช้ได้ทุกเรื่องนะครับเพราะฉะนั้นผู้จัดก็เลยยกเลิกไปเขาบอกว่าจริงๆเกินก็ไม่สะท้อนเรื่องของแบรนด์ฟอร์มูล่า1แล้วก็กลายเป็นของแปลกในสังคมยุคใหม่แล้วนะครับก็คิดได้ก็อย่างที่บอกแหละคิดได้งานเรามีคนถามกันนะจะเลิกไม่เลิกอ่ะเราเริ่มอย่างนี้ก่อนไอ้เริ่มไม่เลิกผมคิดว่ายังคงยังไม่เลิกนะแต่การแต่งกายเนี่ยนะครับตอนนี้เนี่ยเราตกลงกันแล้วนะในพวกผู้บริหารทั้งหลายว่าเราจะใช้วิธีควบคุมเหมือนเดิมแต่ว่าจะหย่อนลงมานิดนึง คือจากเดิมเนี่ยปิดถึงคอก็จะหย่อนนิดนึงลงมาถึงนี้หย่อนนิดนึงแต่ว่าก็มันจะมีข้อกำหนดนะซึ่งอันนี้จะทำให้ไม่น่าเกลียดนะนั่นพูดถึงงานเราแต่ของเขานี่เขายกเลิกเลยนะกริดเกิร์ลไม่มีแล้วต่อไปนี้ความดึงดูดทางเพศหายไปหมดครับก็เสียใจด้วยหรือดีใจด้วยก็ได้นะครับครับเอาไปดูเรื่องคนดังดีกว่าเรื่องเทสลาเรื่องรถดังคนดังเนี่ยเทสลาเนี่ยก็เรียกว่ามีชื่อเสียงแล้วก็คนก็สนใจมากๆเลยแต่ว่าบ๊อบลัชเป็นอดีตประธานกรรมการ General Motors บอกว่ามันน่าจะไปไม่รอดและให้รีบซื้อซะก่อนที่มันจะเจ๊งพูดกันแปลเป็นภาษามันง่ายๆนะครับให้รีบซื้อซะเลยนะคนที่ชอบเนี่ยรีบซื้อซะบอกว่าเขาพูดกับกลุ่มพวกกลุ่มนักสะสมรถนะครับในอเมริกาเนี่ยบอกว่าควรจะซื้อโมเดล S Tesla Model S ซะเมื่อยังมีโอกาสนะครับตัวเขาเองเนี่ยเคยทำนายว่า Tesla เนี่ยจะปิดกิจการภายในเดือนพฤศจิกายนปีที่แล้วแต่ก็ยังอยู่แต่นี่ก็ออกมาย้ำอีกว่าซื้อซะรีบซื้อซะนะครับคือเขายอมรับว่าโมเดล S เนี่ยเป็นรถที่ดีมีสมรรถนะเยี่ยมเบรกดีอัตราเร่งดีกว่าซูเปอร์คาร์นะครับเพราะฉะนั้นค่าตัวระดับ 3-4 แสนเหรียญสหรัฐเนี่ยหรือต่ำกว่านี้เนี่ยซื้อได้ซื้อได้ซื้อได้นะครับแต่ปัญหาอยู่ที่อีลอนมัสก์ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ Tesla เนี่ยทางนี้บอกว่าดูเหมือนว่า CEO ของ Tesla คนเนี้ยจะไม่ทราบว่าเขาจะต้องหารายได้ให้มากกว่าต้นทุนคือทำตัวเลขให้มันกำไรมันต้องกำไรหน่อยนะครับตอนนี้อู๋ค่าใช้จ่ายเขาเท่าไหร่นะเขาบอกค่าใช้จ่ายเนี่ย 480,000 เหรียญสหรัฐต่อชั่วโมงของ Tesla ต่อชั่วโมงนั้นนาทีนึงก็คือประมาณ 8,000 เหรียญ6848ใช่ไหม 8,000 เหรียญ 80,000 เหรียญ 80,000 เหรียญอันนี้คือ480,000 เหรียญต่อชั่วโมงโอ้โหแล้ววินาทีนึงโอ้โหไม่อยากคิดเลยมันเป็นจำนวนที่ไม่น่าเชื่อเลยนะครับก็นี่แหละเขาก็บอกอย่างนี้แหละอาจจะพูดทีเล่นทีจริงหรืออะไรก็ไม่ทราบนะครับแต่ก็ถ้าคนไทยก็อาจจะฟังไว้ด้วยแล้วก็อนาคตของ Tesla มีคนวิเคราะห์ไว้แล้วว่าขึ้นอยู่กับการส่งมอบโมเดล3ซึ่งยังไม่ส่งมอบยังไม่ส่งมอบถึงให้จองแล้วก็เป็นลดราคาแต่ก็แปลกนะคนจองก็ไม่ว่าอะไรนะก็รอจองแล้วรอนานของดีของดีของดีรอได้แล้วก็นอกจากขายเรื่องของคันนี้แล้วก็ยังจะต้องรักษาด้วยความนิยมเกี่ยวกับรถไฟฟ้าเนี่ยรุ่นเล็กๆเนี่ยให้สามารถเป็นที่นิยมได้ต่อเนื่องนะครับครับปิดท้ายด้วยเรื่องของ CEO คนนี้อีกทีหนึ่งนะครับตอนนี้เป็นเรื่องของสตีฟวอสเนียกนะครับเป็นผู้ร่วมก่อตั้ง Apple มากับสตีฟจ็อบส์เนี่ยนะครับออกมาตำหนิอีลอนมัสก์เลยบอกว่า
ไม่ทำตามที่พูดไว้หลายครั้งเลยทำให้หมดความน่าเชื่อถือสำหรับเขาไปแล้วนะครับคือวอสเนียกเนี่ยบอกว่าตัวเองเป็นแฟนเทสลามานานแล้วแต่ว่าผิดหวังกับการทำธุรกิจปัจจุบันมากนะครับเพราะว่าอีลอนมัสก์เนี่ยเคยประกาศหลายอย่างแล้วไม่ทำเช่นบอกว่าเซ็นเซอร์รุ่นใหม่ของเทสลาจะช่วยให้รถเนี่ยวิ่งได้อัตโนมัติข้ามประเทศอเมริกาได้ภายในปี16หลังจากนั้นก็เลื่อนออกมาเป็นปี17แล้วก็เลื่อนออกมาเป็นปี18คือไม่เสร็จสักทีไม่เสร็จสักทีขี้โม้ป่ะไม่ได้จะว่างั้นทำไม่ได้อย่างที่พูดสักทีนะครับแต่วอสเนียกเนี่ยก็ชอบนะว่าชอบเทสลานี่แหละโมเดล S นี่แหละนะครับแต่ว่าไม่ประทับใจกับการใช้งานเขาบอกว่าคุณจะต้องใช้สมาธิกับรถตลอดเวลาแล้วก็คิดว่ารถทุกแบรนด์ในโลกนี้มีเทคโนโลยีก้าวล้ำกว่าเทสลาอีกแต่ว่ายังอยู่ระหว่างการทดสอบแล้วก็เอามาใช้งานบางส่วนเท่านั้นคือยังของจริงยังไม่มาแต่เทสลาเนี่ยออกมาแล้วก็คุยแล้วว่ายอดเยี่ยมนะครับ คุยมากไปหรือเปล่าคุยมากเกินไปกำลังจะพูดว่าโมบอกว่าทีมโมในภาษาไทยนี่แหละนะครับเพราะฉะนั้นก็ยังไงอ่ะก็มันก็เป็นคล้ายๆกับที่เราเคยพูดแต่ต้นนะครับว่าไอ้ทุกอย่างที่คนรับปากเลยเนี่ยมันต้องทำให้ได้ก่อนอันนี้ถ้าทำไม่ได้เนี่ยก็ยังขายได้อยู่เนี่ยก็คือขายความน่าเชื่อถือของตัวเองละครับคราวนี้ยิ่งวันเนี่ยมันจะยิ่งหดไปแล้วก็จะมีคนเนี่ยมาประกาศอย่างเงี้ยมากขึ้นมากขึ้นถึงเวลาเนี่ยถ้าไม่สามารถทำให้บริษัทกำไรได้เนี่ยนะฮะก็ต้องปิดกิจการว่างั้นเถอะแต่ว่าอีลอนมัสก์ก็เป็นคนที่เก่งในฉลาดนะครับครับตอนนี้ก็เอารุ่นใหม่ๆออกมาอีกหลายรุ่นเลยมายั่วน้ำลายแล้วก็ให้จองให้จองก็คือเอาเงินที่จองเนี่ยเอาไปหมุนอีกผมว่ามันวันหนึ่งมันจะกลายเป็นแชร์ลูกโซ่หรือเปล่าไม่แน่ใจนะแต่ก็เอาละตราบใดที่ยังมีคนเชื่ออยู่เนี่ยเราก็ไม่ว่ากันนะครับแต่คอยดูกันก็แล้วกันว่าจะเกิดอะไรขึ้นเมื่อก่อนเรามีอีมอยนี่มีอีมัสอีมัสอีลอนมัสนะครับจำชื่อนี้ไว้ไปครับพบกันใหม่สัปดาห์หน้าครับสุดท้ายนี้นะครับหากคุณผู้ชมท่านไหนมีข้อติชมรายการเรานะครับก็สามารถติดต่อเข้ามาได้ครับที่www.facebook.com/anatomy ซึ่งก็คือแฟนเพจของเรานั่นเองครับคุณผู้ชมสามารถพูดคุยกับเรานะครับหรือว่าติดตามรายการย้อนหลังผ่านทางแฟนเพจนี้ได้นะครับหรือจะทาง YouTube ก็ได้แค่เสิร์ชคำว่าคณะโตมี่เข้าไปปุ๊บก็ได้ดูรายการปั๊บเลยครับและตอนนี้ครับก็ถึงช่วงคำถามชิงรางวัลประจำสัปดาห์กันแล้วนะครับคำถามประจำสัปดาห์นี้มาจากช่วงจับชีพจรครับคำถามมีว่าแนวคิดของงานมหกรรมยานยนต์ครั้งที่35ที่กำลังจะเกิดขึ้นในปลายปีนี้คืออะไรครับทราบคำตอบแล้วนะครับก็ส่งคำตอบพร้อมชื่อที่อยู่เข้ามาครับที่ facebook.com/anatomy และอย่าลืมทำตามกติกาเสริมนะครับนั่นก็คือคุณต้องเข้าไปกดไลค์แฟนเพจของเรานะครับรวมถึงแชร์โพสต์ไหนก็ได้ที่คุณชื่นชอบลงไปบน Facebook ของคุณพร้อมระบุเหตุผลว่าทำไมคุณถึงชอบชมรายการ Anatomy ครับถ้าเหตุผลของคุณถูกใจทีมงานนะครับคุณก็จะได้รับการติดต่อไปเพื่อรับมอบของรางวัลและตอนนี้ครับเวลาของรายการ Anatomy ก็ได้หมดลงแล้วนะครับพบกับผมและรายการ Anatomy ได้ใหม่ทุกคืนวันพุธ5ทุ่มถึงเที่ยงคืนทาง YouTube Speed Channel Official และทาง Auto Info ครับวันนี้ผมและ Anatomy ลาไปก่อนสวัสดีครับ